คะแนนให้ด้วยนะคะนักเรียนเฉลยค่ะเฉลยคำตอบนะเฉลยคำตอบข้อหนึ่งมาเชื่อกันดูซิว่าที่เราตอบถูกไหมผู้สถาปนากรุงสุโขทัยคือใครลองตอบดังๆเชื่อกันตอบหนูว่าใครหนูว่าใครให้เดาให้เดาพระเจ้าตากสินใช่หรือเปล่าใช่ไหมผู้สถาปนากรุงสุโขทัยนะคะเป็นราชวงศ์นะคะสมัยอดีตของเราจะมีราชวงศ์สุโขทัยราชวงศ์ธนบุรีราชวงศ์อะไรอีกคะมีประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัยสมัยอยุธยาสมัยกรุงธนบุรีสมัยรัตนโกสินทร์นะคะผู้สถาปนาคือพ่อขุนศรีอินทราทิตย์เดี๋ยววันพุธหน้าเราจะมารู้ประวัติของพระองค์ท่านกันว่าพ่อขุนศรีอินทราทิตย์เนี่ยได้ทำประโยชน์อะไรให้แก่ชาติบ้านเมืองบ้างนะคะข้อ2ค่ะใครคือผสมกษัตริย์แห่งอยุธยาใครคะใครคะให้คนต่อไปตอบใครคะทุกคนเดาว่าเป็นพระนเรศวรใช่หรือเปล่า1 2 3พระเจ้าอู่ทองนะคะต่อไปข้อที่3วันจักรีเกี่ยวข้องกับกษัตริย์พระองค์ใดใครคะจะบอกให้ตรงกับรัชกาลที่1รัชกาลที่1ใครคะใครจำได้ว่ารัชกาลที่1ชื่อพระองค์ท่านชื่อว่าอะไรถือไมค์เลยเก่งมากถือไมค์เลยคนเก่งถือไมค์เลยเดินมาตรงหน้าห้องเลยเดินมาหน้าห้องเลยใครครับสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนะคะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกก็คือตรงกับมีความหมายเกี่ยวข้องกับกษัตริย์พระองค์ใดก็คือรัชกาลที่1นั่นเองนะคะปรบมือให้เพื่อนค่ะข้อใดข้อนี้ทุกคนดูหนังจะทราบข้อใดคือพระราชกรณียกิจที่สำคัญของเสด็จพระนเรศวรมหาราชใครได้ยกมือใครตอบได้ยกมือออกมาหน้าห้องเลยตอบข้อไหนออกมาเลยออกมาเลยค่ะวิ่งออกมาเลยค่ะข้อไหนคะเอาข้อไหนคอควายค่ะคอควายคือต่อสู้กับทหารพม่าจนดาบหักใครว่าข้อนี้ข้ายกมือใครว่าไม่ใช่ไม่ใช่ข้อไหนเอาเราออกมาเลยข้อไหนครับข้อไหนครับขอใครครับขอใครก็คือพนันชนไก่จนได้เมืองแล้วคำตอบถูกไหมนักเรียนลองดูว่าเพื่อน2คนเขาตอบคำตอบเราถูกไหมคะถ้าไม่ถูกจะเป็นข้อไหนคำตอบคือข้อนี้ทรงกระทำยุทธหัตถีชนะกับพระมหาอุปราชาและทีนี้ใครอยู่สิงห์บุรีให้ตอบถ้าต้องการไปสักการะอนุสาวรีย์ชาวบ้านระบางระจันต้องไปที่จังหวัดใดจังหวัดไหนจังหวัดอะไรที่บอกเมื่อกี้เนี้ยจังหวัดสิงห์บุรีค่ะข้อ 6วีรกรรมของเท้าเทพสตรีเท้าศรีสุนทรเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลใดรัชกาลที่1 2 5 7เอาตอบรัชกาลที่1รัชกาลที่1ข้อ7ค่ะข้อใด
เป็นวีรกรรมชาวบ้านบรรจันทร์ที่สมควรได้รับการยกย่องเอาละบางระจันทร์เขาเก่งเขามีเป็นบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ในเรื่องใดในเรื่องใดสำคัญอย่างไรคำตอบคือคำตอบคือเสียสละชีวิตเพื่อชาติบ้านเมืองนะคะเพื่อรักษาบ้านเมืองเอาไว้นะคะข้อ8อ้าวพญาพิชัยรบกับพม่าสู้กับพม่าจนดาบหักแสดงว่าพญาพิชัยมีคุณธรรมในเรื่องใดใครตอบกอไก่ยกมือใครตอบขอไข่เอาแค่2ข้อนี่แหละใครจะถูกกัน1 2 3เก่งอ้าวข้อนี้คุณครูว่านักเรียนตอบไม่ได้แน่เลยท้าวเทพสตรีท้าวศรีสุนทรผู้หญิงตัวเล็กๆ2คนเนี่ยสู้กับพม่าจนได้ชัยชนะเขาเก่งเขาใช้วิธีการไหนใช้วิธีการไหนอ้าวใครว่ากอไก่ใช้วิธีแกะแบบกองโจรใครว่าส่งคนไปเจรจาให้พม่าถอยทัพโอ้เธอถอยทัพกลับไปเถอะหรือใช้กลอุบายให้พม่าเข้าใจผิดหรือแสร้งทำดีเพื่อล่อพม่าเข้ามาในเมืองแล้วก็มาก ำ, นั่นกำจัดเสียคำตอบคือพอไปทีนี้หลายคนสงสัยว่าแล้วผู้หญิงสองคนนี้ท้าวเทพสตรีท้าวศรีสุนทรใช้กลอุบายอย่างไรให้พม่าเข้าใจผิดเรามาเรียนกันนะคะเรามาเรียนกันทีหลังข้อ10การศึกษาวีรกรรมของบรรพบุรุษของไทยทำให้เกิดสิ่งใด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 ทำให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยนะคะรวมคะแนนแล้วส่งมาด้านหน้าเลยค่ะทุกคนรวมคะแนนค่ะ